่วงคุยข่าวสนับสนุนโดยอร่อยทุกวันมั่นใจบีทาเก้นไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตท่อตราช้างผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อมาถึงช่วงคุยข่าวกับรายการข่าวลูกทุ่งช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะได้คุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์เรื่องการเต้นนะครับเคยมาคุยในรายการของเราไปแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องของแดนเซอร์บ้างหางเครื่องบ้างแต่ว่าวันนี้ครับบุคคลคนนี้มีข่าวแล้วเขาก็เมาส์หนักหูขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการกินเด็กเพราะว่าสร้างค่ายของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ปั้นแต่เด็กผู้ชายพอปั้นเด็กผู้ชายเสร็จปุ๊บก็บอกว่าอ้าวเมื่อปั้นเด็กผู้ชายเสร็จปั๊บกินเด็กด้วยหรือเปล่าจ๊ะแหมคุณท็อปจั่วคำถามมาซะน่ากลัวมากๆเลยนะคะแต่ใครจะเป็นคนตอบคำถามได้ดีที่สุดนะคะต้องเป็นเจ้าตัวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับครูเทียมชุติเดชทองอยู่และศิลปินในสังกัดน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์แล้วก็น้องภูผาวันเฉลิมต้อนรับผู้สื่อข่าวลูกทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามอีกครั้งสิคะกินเด็กจริงไหมปวินานะเนี่ยปวินานะปวินานะคุณท็อปชี้ชัดมากเลยค่ะเอาคำตอบนะเอาชี้ชัดเลยครับครูจริงๆแล้วคนจะสงสัยมากเฮ้ยครูเทียมเปิดค่ายเพลงทำนักร้องทำไมมีแต่นักร้องผู้ชายหน้าตาดีๆถูกอันนั้นคือความสุขเล็กๆคือชอบคนหน้าตาดีอันหนึ่งก็จะเป็นผู้ชายด้วยล่ะคะครูคะผู้หญิงดูแลลำบากมากทำไมฮะก็นะพอโตขึ้นก็เริ่มนะเริ่มอึมเริ่มมีสวดมีทรงเริ่มมีผู้ชายมาติดพันเริ่มเดินหาผู้ชายไม่รักงานอันนี้เยอะมากแล้วถ้าผู้ชายถ้าเกิดไปติดผู้หญิงล่ะคะครูอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าว่าผู้ชายไปติดผู้ชายนี่งงเลยเราจะเลือกอะไรอ่ะเราก็เลือกนักร้องผู้ชายที่ติดผู้หญิงถูกไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่เราเลือกอยู่ครับแค่นั้นก็เหมือนเราทำงานปั๊บเราทำอะไรแล้วสบายใจคือว่าทำนักร้องผู้ชายเรื่องเพลงสบายใจดีกว่าอย่างน้อยเราเป็นคนที่ปากค่อนข้างจัดจ้านและคำพูดค่อนข้างรุนแรงเวลาคอมเมนต์ทีนี้แบบว่าโอ้โหเด็กร้องไห้เลยนะแล้วพอมองผู้หญิงนี่ตาจะจิกแรงมากพอมองผู้ชายนี่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ดูสิมีการแบ่งแยกทำไมคนชั้นมันไม่เท่ากันแบบนี้จริงๆนึกถึงแฟนเพลงก่อนยังไงเพราะเราทุ่งเราหน้าตาอย่างเงี้ยมันหายากมากอ๋อมันหายากมากคือให้มองแล้วแบบว่าจะรู้ใจถ้าเป็นผู้ชายก็มีหนงมีหนวดเถื่อนไปเลยถ้าเป็นผู้ชายประเภทนึงก็ร้องไปก็จีบมือไปอันนี้เราก็เหนื่อยอีกเราก็ต้องหาที่พอดีคือแสดงว่าต้องผ่านการแคสมาก่อนแล้วว่าคือหนึ่งคือไม่ได้บอกว่ามาโป๊ะแตกกันกลางเวทีอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่เลือกเยอะเลือกมากเลือกจนได้อย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงต้องมาเป็นสองหนุ่มนี้ไม่ถูกอกถูกใจยังไงคะอ๋อคนน้องอาร์มเนี่ยอย่างอาร์มเนี่ยอาร์มนี่ถึงหลังเลือดถึงเขาหลังเลือดในรายการมาแล้วหลังเลือดเลยเหรอคะใช่เราเป็นคอมเมนเตอร์ไงฮะเวลาเห็นอาร์มนี่กวนจะมาถึงแชมป์ออฟแชมป์เนี่ยเขาถูกโอ้โหคำหนักๆเนาะครับคำหนักๆเนี่ยเขาร้องเพลงเร็วรอบชิงแชมป์ออฟแชมป์ร้องเต้นเขาบอกว่าเธอไม่ใช่นักเต้นเธออย่าเต้นถ้าเต้นเธอไปเลยอย่างนี้นะฮะอุ้ยพอเจออย่างนี้แล้วเป็นไงอาร์มคือต้องบอกว่าในรายการชิงช้าสวรรค์ที่อาร์มแข่งนะครับหลังจากครูคอมเมนต์ในรายการเสร็จไม่พอครับหลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าสตูเรียบร้อยครับเดินตามตาด่าต่อครับทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยด่าต่ออีกเหรออย่างนี้อย่างนี้คือในรายการมันพูดไม่จบแล้วก็น้องเนี่ยมีเส้นทางที่มันน่าจะไปถึงไหนได้แล้วเรื่องที่ไปตามคอมเมนต์ลืมพูดไงฉันบอกนี่แต่งหน้าหรือเอาหน้าไปล้มใส่แป้งมาเงี้ยเธอมาแต่งหน้าอย่างนั้นไม่ได้ร้ายมากอ่ะไอ้นี่งงอะไรวะตามมาเอาอีกเหรอการยิ้มด่าไม่พอนะคืออันนี้จะเป็นประเภทที่งงๆไปครับคือหลายๆรอบที่ได้เข้ามาแข่งคุณครูก็จะไปคอมเมนต์ข้างนอกรายการต่อด้วยหลายๆรอบเลยครับคือคอมเมนต์ความรู้คิดว่าเคยคิดว่าครูเกลียดไหมตามไปด่าข้างนอกขนาดนี้อะไรคิดคือในใจตอนแรกก็รู้สึกกลัวครูมากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักครูก็เป็นกรรมการในรายการกลัวยังไงคือกลัวแล้วก็สั่นเลยครับสั่นเลยเหรอคือกลัวที่ดุหรือว่ากลัวก็แบบว่าจะมาลวนลามทำอะไรไม่จะบอกว่าตอนเข้ามาประกวดเมือกมากนะจริงเหรอไม่ใช่อย่างนี้นะไม่หลอกขนาดนี้หรอคะครูมองไม่เห็นนะให้ไปดูใน YouTube ไม่หลอกขนาดนี้ไม่ตอนที่ประกวดตอนแบบว่าใส่เสื้อผ้าก็รุ่มเรื่อมนะบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ว่าชนบทนะขึ้นมาแล้วนะแล้วยังไงคือกูกลัวก็กลัวครับ
แต่ว่าครูเข้าหาตลอดใช่ครับมันเหมือนเรามีเซนส์คุณท็อปใช้คำว่าเข้าหาเลยเหรอคะเข้าไปคอมเมนต์ก็ฉันเดินไปหาเขาแล้วเจอเห็นไหมนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนเซนที่จะเจอนะแต่ไม่เคยอยู่ในเป้าหมายการทำเพลงน้องเลยคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวพอจะไปคอมเมนต์เสร็จฉันจะหานักร้องจากเวทีชิงชาติสวรรค์หาเวทีจากอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำเพลงไม่ได้คิดณวันหนึ่งเนี่ยเขาได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็ไปฉลองเขาโด่งดังที่บ้านเขาแล้วล่ะณวันหนึ่งเขามาเรียนทุนที่มอรังสิตครับแล้วเขาไปเที่ยวที่รายการชิงชาติสวรรค์แล้วก็เจอเฮ้ยมีใครไปทำอะไรยังเนี่ยน้องบอกไม่มีเลยอ่ะก็คือประกาศฉันบอกว่าให้บริษัทเทปที่ประเทศไทยมาตาบอดเหรอนึกออกไหมฮะก็ไปซะอย่างนั้นนะฮะก็เลยได้คุยว่าเอองั้นเดี๋ยวทำเองเลยไม่มีใครทำเดี๋ยวฉันทำเองเดินตามคุณครูก่อนมาเดินตามคุณครูเผื่อไปเจอนักปั้นมือทองก็ยังไม่คิดว่าเป็นเราอ่ะเราไปเดินอยู่นานไหมคะก็จริงเข้าบริษัทแรกอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นนักร้องแล้วไปด้วยก็คือเป็นคนติดตามถือกระเป๋ากระเป๋าเป็นผู้ช่วยใช่ครับไม่ได้อยู่ในสายตาอะไรมากมายคือดูก่อนว่านิสัยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงงอแงไหมเพราะเด็กมาต่างจังหวัดส่วนมากคิดถึงแม่นึกออกไหมเออน้องอาร์มเป็นไงบ้างเดินตามครูอยู่นานไหมคือก็ถือกระเป๋าให้ครูอยู่กับปีครับโอ้ก็เอาตังครูไปเนี่ย 3,000 ไม่ใช่เราไม่เหมือนเลยช่วยถือเขาจะเป่าคุณแม่เอาไปทีละ 10,000 ทุกคนคุณแม่ไม่ถือแล้วอันนี้ก็เลยมาคลุกคล้าว่าเออเราก็เริ่มทำจะทำถูกเชิญไปที่บริษัทเพื่อจะทำเป็นที่ปรึกษาเพิ่มเพลงมิวสิกนักร้องมีอยู่แล้ว2คนนี่ก็เข้าไปด้วยใครเป็นตุ๊กตาตัวตั้งคะ2คนน้องดิว KPN คาเต้วัชสารอันนั้นคือฝีมือเต้นี่คือฝีมือล้วนๆที่เข้ามาว่าใช่เลยที่เราต้องดูแลแล้วดิว KPN ก็ชนะ KPN มาคือใหญ่มากเจ้านี้ก็เข้าไปในห้องประชุมด้วยอยู่ๆเขาก็ให้ร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงให้ฟังแล้วเจ้าของบริษัทก็โอเคอ่ะเอาอย่างนั้นร้องแล้วเหรอเป็นนักร้องเลยนี่ก็งงไปเลยว่าเฮางงมาถึงกระเป๋างงก็เลยเป็นเพลงรักนักร้องครับนะครับเป็น4หนุ่ม4หนุ่มนี่แล้วคนนี้ล่ะคะมาได้ยังไงเป็นหนึ่งใน4หนุ่มด้วยไปถูกต้องตาต้องใจยังไงอันนี้เหมือนว่ามหัศจรรย์มากมหัศจรรย์มากความรู้สึกเล่าแล้วไม่น่าอายเนาะเล่าไปเถอะอายก็เล่าไปนะคืออายเรื่องอะไรก็คงยังมีอะไรฮะมันมีเรื่องอายเราก็เขาก็มีคอนเซ็ปต์มาว่าอยากได้เด็กอีสานคนหนึ่ง อยากได้เด็กอีสานที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ในเพลงรักนักร้องเนี่ยนะใช่มันต้องตัวนั้นนะฮะเราก็ไปอุดรไปอุดรแล้วก็ไปชิวๆนั่งทานข้าวในร้านเหล้าเรื่องของแม่เคยไหมไม่ได้สั่งเหล้านะแต่ทานข้าวในร้านเหล้าดูไฮโซไหมดูไฮโซนิดนึงอยู่กินไปก็มีเด็กคนหนึ่งเดินมาสวัสดีแล้วเขาก็นั่งลงกับพื้นอย่างนี้เขาก็นอบน้อมนะครูครับจำผมได้ไหมโดยนิสัยของคนที่ใจกว้างหันหน้าพับปั๊บจำได้จำได้ที่มันแต่ทีแล้วเขารื้อฟื้นความทรงจำอะไรกันจำได้ไหมแต่สาบานต่อหน้าไปฉันจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วแบบนี่คือใครแต่เห็นว่ามันหัวกลางหน้าตาดีจำได้ไว้ก่อนโดยถูกสอนมาโดยถูกสอนมาแบบนี้รักษามารยาทนิดนึงเขาบอกจำได้พอเขาน้องก็เล่าท้ายเขาความไปอ่ะพรุ่งนี้เจอกันก็นัดเจอน้องมาน้องก็มาหาร้านคือนัดก็ไม่ร้านส้มตำนะเสียศักดิ์ศรีนัดร้านสเต็กร้านสเต็กซึ่งมันไม่ใช่อาหารที่อยากกินเลยไงฉันไปอุดรแล้วกินสเต็กแล้วก็ให้น้องดูดีหน่อยเพื่อเผื่อน้องมาจะได้ไว้วางใจอะไรอย่างนี้นะฮะน้องเดินมาฮะแต่งตัวเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับยังไงแล้วถามผู้ผาแต่ไปเจอครูเทียนนี่คือตั้งใจมาเจอหรือว่ายังไงรู้ว่ากูมาหรือยังไงฮะไม่ได้ตั้งใจครับไม่รู้เลยไม่ทราบเลยว่าครับแต่ผมก็ถือว่ายังยังเห็นครูในทีวีเพราะว่าผมเคยเมื่อตอนเล็กๆผมเคยประกวดร้องเพลงที่ช่อง11ช่อง11ไงเธอมันเหมือนอะไรจูงมาหาคุณครูเราก็เจอแล้วก็มาเลยมาเจอปั๊บนักท่องเที่ยวเลยอันนี้มหัศจรรย์มากนะคือมหัศจรรย์ของความรู้สึกพอลงให้นั่งเครื่องเนาะให้นั่งเครื่องไปรับที่สนามบินก็คือเด็กจะมาเราก็จับนั่งรถเมล์ดิจะมาเปิดรถดิครูทำไมทุ่มทุนกันเลยเด็กคนนี้เพราะว่าอันนี้ดูเหมือนว่าจะต้องผ่านการด่าการดูการนี่อะไรนี่อะไรนะแล้วอะไรนี่คือบอกว่าแค่บอกว่าคานเข่าคุณครูครับจะหมดได้ไหมครับเป็นนักร้องเลยคุณครูหรือเปล่าคุณครูครับไม่เป็นนักร้องเลยเหรอคุณทำลงทุนบ้างเลยมันเป็นว่าแล้วแต่เส้นทางครับเส้นทางมันอันนี้ถือว่าโดนคอมเมนต์มาอย่างโชคโชนอันนี้เหมือนอะไร
ขีดมาให้ไม่รู้พอลงเครื่องรับองเครื่องก็นั่งในรถครูเนี่ยเพื่อจะไปเทสเสียงที่บ้านครูสลาคุณอาวุธแล้วอยู่ๆนั่งรถก็มีช่อง3 5 7 9จะต้องได้เด็กอีสานร้องเพลงรถ9เผ่าไทยให้กับในหลวงฉันก็บอกนี่อยู่ในรถฉันนี่ชั่วโมงมาเลยกล้องก็มา1ชั่วโมงไอ้นี่ก็ไปนั่งพูด3 5 7 9ก็งงเขาถามว่าครูผมจะพูดอะไรฉันก็ผักไปหักกล้องแล้วแต่เธอความรู้สึกของเธอถึงในหลวงเขาก็พูด3 5 7 9แล้วออกภายใน1อาทิตย์นะฮะอยู่ๆพี่ไก่เวลายุโทรมาเห็นเขาแล้วไปออกสตาร์สเตทฉันก็เอ๊ะอะไรเนี่ยนี่มันดังตั้งแต่กูยังไม่ทำอะไรเหรอนึกนะฮะแล้วก็งงมากเขาคือเป็นเด็กมหัศจรรย์เด็กมหัศจรรย์สำหรับครูเทียมนะฮะแล้วก็อยู่กันมาทำเพลงก็เข้าไปสังกัดนะฮะก็เป็นหนุ่มอีสานเด็กน้อยในทีมนะน้องเล็กคราวนี้เพื่อเข้าไปอยู่ในรวมกันเขากันไปเขากันมาฉันพูดถูกไหมสี่หนุ่มนี่เขากันไปพอดีปัญหาเกิดขึ้นว่าไอ้สินหน้าตาดีหมดเลยอยู่ข้างกายฉันอะโอ้เต้งเงี้ยโอ้เต้งอย่างเงี้ยอามก็ปัญหาก็เกิดกระแสอีกกระแสว่าเราเนี่ยกระแสเดียวทั้งหมดเนี้ยหาแต่หล่อๆผู้ชายทำไมไม่เปิดโอกาสให้นักร้องผู้หญิงบ้างหรือว่าชอบผู้ชายอย่างเงี้ยเราก็บอกก็ใครก็ถามเราสิเราจะตอบแต่คนที่ถามเราต้องกินข้าวนะถ้ากินหญ้าอย่าถามเราถูกปะโอเคงั้นเรากินข้าวมาเลยได้เลยได้เลยนี่ดีกว่าอันนี้เป็นมุมของครูครูก็ถามมันครูก็ตอบไปแบบว่าแต่ว่าถามเด็กๆเนี่ยคือมีคนแอบถามมาว่าเนี่ยครูเทียมเฮ้ยระวังครูกินนะครูเทียมครูเทียมอะไรอย่างงี้ไหมคือเรื่องของกระแสเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเราเนี่ยที่อยู่ในวงการก็ถือว่ามีกระแสแบบนี้ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแต่คือตัวเราเนี่ยคือเราก็ยังยืนหยัดว่าตัวเราเป็นลูกศิษย์ครับก็ยังรักครูแบบรักมากจริงๆครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสกับเราทั้งสองคนถึงคุณครูจะอังบ้างอะไรเงี้ยมีแม้มีสายตาของคนรอบข้างที่มองเราแม้เวลาเราไปไหนกับครูเนี่ยมองแบบว่านี่ต้องเด็กครูเทียมแน่เลยอะไรอันนั้นนะอาร์มก็จะเจออยู่บ่อยๆเนาะใช่ครับใช่ครับแล้วยังไงแล้วอาร์มก็ช่างมันหรือว่ายังไงก็ยังเฉยๆเนาะเราสองคนก็เหมือนเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเราก็กอดคุณพ่อคุณแม่ดีนะไม่บอกอยู่กับปู่ย่าตายายดูดีเชียวใจนะเนี่ยแล้วอย่างภูผาเนี่ยแบบไปกับครูบ่อยมากอ่ะอันนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าด้วยหน้าตาของเขาโดยที่เขาเดินกับเราเนี่ยแล้วเขาคนนิ่งๆเราเนี่ยประมาณว่านั้นเดินที่ใส่นะไปก็นู่นหน้านู่นนี่นู่นหน้านู่นนี่นั่นนั่นมีในภูผามีแบบเคยมาถามว่าครูเทียมกินไหมอะไรเงี้ยมีไหมถามจริงจริงก็มีถามนะครับใช่ไหมใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแล้วหนูบอกเขาว่าไงก็คุณครูก็ถือคุณครูว่าเป็นคุณครูครับผมก็เป็นครูใช่ครับก็ให้ความเคารพนะทิ้งท้ายตรงนี้นะครับตอนนี้งานเพลงครับตอนนี้ก็อัลบั้มชุดแรกนะครับกับอัลบั้มฝากใจไว้กับเธอครับผมมาแบบเต็มๆเลยส่วนคนนี้มาเป็นซิงเกิลก่อนครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเป็นเพลงที่พิเศษมากเพราะว่าคุณครูเทียมเป็นผู้แต่งหน้าเนี่ยนะใช่ครับเพลงว่าครั้งหนึ่งของเราสองคนอันไหนครับนะฉันนะฉันมีความคิดไงครั้งหนึ่งเราสองคนเนี่ยไม่มันก็เหมือนกับภูผากับครูได้ภูผาได้ร้องเพลงของครูในครั้งแรกที่ครูแต่งอันนี้ก็ครั้งหนึ่งกับเราสองคนอันนี้กับอาร์มก็ครั้งหนึ่งกับเราสองคนเราจะไม่ครั้งหนึ่งด้วยกันสามคนเราจะสองคนใส่แล้วค่ะใช่นะวันนี้เราก็มาเคลียร์ด้วยความสงสัยนะคือดูไปก็บางทีก็เหมือนจะคล้ายๆจะคลี่คลายแต่ว่าดูไปก็ยังงงๆอยู่งงๆอยู่นะเดี๋ยวเชิญมาคุยกันใหม่จริงๆที่บอกว่าเรื่องทุกเรื่องเกิดขึ้นในความรู้สึกของคนที่มุมมองที่เข้ามาแต่ต้องบอกว่าเราเป็นคนทำงานเราหวังจะสร้างเด็กเพื่อทำงานเราไม่ได้สร้างเด็กเพื่อเอามานอนกอดฉะนั้นเรื่องราวธุรกิจคือธุรกิจสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นเด็กๆที่อยู่ทางบ้านถ้าใครอยากจะเข้ามาสู่วงการบันเทิงถ้าหน้าตาประมาณนี้เดินหาคุณครูได้นะครับการันตีว่าสุดของสุดของคนงานครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณครูเทียมชุติเดชทองอยู่น้องอาบและน้องภูผามากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตามรายการข่าวลูกทุ่งได้ครั้งนึงนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ14 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีข่าว Spring News วันนี้พวกเราทุกคนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ